ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Azeroth 1.18.1 ค่ะใน MiiWorld 3ล่าสุดมิวเห็นข่าวว่า 1.18.2 มาแล้วนะแต่ในเซิร์ฟเวอร์ค่ะตอนนี้เข้ามาด้วย Minecraft 1.18.1 ก็ยังเล่นได้อยู่ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟอัปเดตไป 1.18.2 แล้วยังแล้วมิวก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าให้สร้างรูปปั้นจิ้งจอกตัวน้อยเวลานอนใช่ไหมเรามีพื้นที่ตรงนี้ค่ะเหลือว่างพอดีเลยก็คิดว่าจะต้องมีอะไรน่ารักน่ารักสักอย่างค่ะมาตั้งไว้ในบริเวณนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีไปจัดกันเลยดีกว่าค่ะทรัพยากรที่เตรียมมาอยู่ในช็อกโกบ็อกนี้ค่ะเต็มไปด้วยสีขาวเอ๊ะมันคืออะไรสุนัขจิ้งจอกหิมะไงคะก็เลยมีสีขาวปกติหมาจิ้งจอกมันจะมีเป็นสีแดงใช่ไหมแดงออกส้มๆค่ะแบบนั้นแต่เหมือนเราเคยสร้างสีส้มไปแล้วเราก็จะสร้างสีขาวบ้างสีส้มสร้างในมิวเวิลด์น่าจะมิวเวิลด์2มั้งคะอันนี้อยู่ในมิวเวิลด์3เนาะโอเคทรัพยากรที่เตรียมมาค่ะจัดไปเลยลวดลายเอาไว้ที่หลังด้านหน้าก่อน1 2 3 4 5 6 7หน้ากว้าง7ค่ะแล้วก็ต่อพื้นค่ะไปบล็อกที่2บล็อกที่3เขาจะเป็นดวงตาค่ะตาสัก2บล็อกบล็อกที่3นี่บล็อกที่4แล้วก็5บล็อกที่6ค่ะอันนี้เป็นส่วนหัวสุดแล้วต่อไปก็หูหมาจิ้งจอกยังไงล่ะบางทีเราก็เรียกว่าสุนัขจิ้งจอกบางทีเราก็เรียกว่าหมาจิ้งจอกค่ะแล้วแต่อารมณ์แปลกๆแปลกๆเอาไหมมันต้องนูนออกมาสักหน่อยถึงจะน่ารักยืดยืดโอ้ยมาหาในนี้ดีกว่าค่ะน่าจะมีนั่งร้านที่มิวได้ใช้โอ้มีจริงด้วยมันได้ถือไว้ทำไมตัวเล็กไปเนาะเอาให้ใหญ่กว่านี้ดีกว่าค่ะด้านข้างต้องไม่ยาวมากค่ะเพราะว่าถ้ามันยาวเนี่ยมันจะกลายเป็นหัวแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งไม่สวยลวดลายเอาไว้หลังสุดเลยโครงที่วันตอนแรกค่ะรู้สึกแปลกเพราะว่าหูมันอะอยู่ติดกับหน้าเกินไปค่ะเราต้องถอยหูหมาจิ้งจอกมาสักบล็อกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีความสูง3บล็อกใช่ไหมแบบนี้ล่ะอันนี้เหมือนจะใหญ่ไปไหมคะปึ๊บไปมาสิเหมือนกระต่ายแฮะโอเคโอเคต้องสูงมากกว่านี้อ่ะมองจากข้างล่างจะได้สวยสวยเรื่องอะไรน่ารักน่ารักนี่มิวชอบนี่ไงเหมือนไหมตอนแรกเหมือนกระต่ายตอนนี้เหมือนหมาจิ้งจอกเลยค่ะเพียงแค่แบบมีจมูกยื่นออกมาก็กลายเป็นหมาได้แล้วนะเขากำลังนอนอยู่ต่อไปก็เหลือส่วนลำตัวกับหางหางสัก4บล็อกเพราะหางมันจะต้องเฉียงมานิดนึงก็ไม่ยากหรอกนะเนี่ยอย่างนี้ก็ง่ายค่ะเพิ่มไปอีก1บล็อกแล้วเป็นหางเฉียงระหว่างที่เขากำลังนอนอยู่ให้ยาวออกมาสักหน่อยเพราะหมาเราตัวใหญ่กว่าปกติอันนี้ก็ลำตัวเจ้าหมาจิ้งจอกตัวน้อยของเรามันคืออะไรคะเนี่ยจินตนาการค่ะว่าเวลาหมานอนอ่ะเขาจะนอนเฉียงกันยังไงก็หมาจิ้งจอกใช่ไหมคะแค่วางบล็อกแค่นี้ก็เหมือนแล้วง่ายดีตอนแรกก็นับบล็อกเผื่อไว้แล้วใช่ไหมคะแต่พอสร้างไปสร้างมารู้สึกตัวหมามันเล็กไปอ่ะเลยทำให้ตัวหมามันใหญ่ขึ้นนิดนึงสุดท้ายกลายเป็นตอนนี้หัวเล็กไปเอาล่ะเราต้องเพิ่มขนาดหัวของสุนัขจิ้งจอกของเราค่ะให้สูงกว่านี้หน่อยวางหูใหม่ค่ะแล้วก็วางบล็อกปิดด้านในอย่างนี้ให้ดูมีเลเยอร์นิดนึงคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือหมาจิ้งจอกตัวน้อยของเราค่ะเป็นหมาจิ้งจอกสีขาวเนาะแล้วก็ใส่ลายเป็นสีน้ำตาลค่ะตอนแรกว่าอยากจะให้มันมีเท็กเจอร์แหว่งนิดๆอะไรอย่างนี้ไม่ดีอะวางบล็อกให้เต็มแล้วกันขึ้นไปบนหัวของเจ้าเสือน้อยตัวนี้เลยค่ะนู่นไงหมาจิ้งจอกมิวใส่สีเทารอบๆตัวนิดหนึ่งอย่าให้มันมีลวดลายหน่อยจะได้เข้ากันกับหางก็ได้แล้วขัดใจกับหางหมาค่ะแก้ใหม่หน่อยเอาสีขาวๆออกมันดูด่างๆเพราะปกติปลายหางของหมาจิ้งจอกมันจะเป็นสีเดียวกันค่ะก่อสร้างที่ไวกินเนื้อไปไม่กี่ชิ้นค่ะแต่ใช้ไฟวอร์ร็อกเก็ตแบบ
ยังหมดเลยอ่ะเพราะว่าต้องบินดูหลายรอบค่ะว่ามันเป็นแบบเสมอกันไหมเข้ากันไหมหรือว่าส่วนไหนที่มันแบบเบี้ยวไปก็ต้องปรับค่ะว่าไปหลายอย่างก็สงสัยมานานเลยค่ะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะไม่ได้มาเช็คดูเลยอู้ทำงานพอดีเลยเฮ้ย9,000มรีแสงโอ้แบบเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะค่ะตอนแรกคิดว่าน่าจะได้สักประมาณ 1,000 แต่ก็คิดว่าเวลาผ่านไปนานก็น่าจะได้เยอะนะ 9,000 ค่ะเกือบหมื่นแล้วอะตามเบอร์ริ่งแสงตรงนี้ค่ะเพราะเราผ่านไปผ่านมาบ่อยมันก็เลยได้เยอะไงแล้วถ้าเป็นฟาร์มหินงอกหินย้อยตรงนี้ล่ะน่าจะไม่เข้าระยะโหลดค่ะน่าจะได้ไม่เยอะโอ้1,800ก็หลายกองนะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าตรงหน้าของรูปปั้นเสือน้อยตรงเนี้ยมันมีโพรใช่ไหมแล้วก็เป็นหินงอกหินย้อยค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนเพราะว่ายังตัดสินใจกันไม่ได้ค่ะว่าจะทำอะไรส่วนทางเดินในตรงนี้ค่ะยังเหลือบ้านอีกสักประมาณ2หลังเนาะ3หลังค่ะโดยประมาณ3หลังถึงจะเสร็จก็มีร้านอาหารร้านกาแฟอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นร้านขนมปังที่คุณมโนบีสร้างและด้านข้างนี้น่าจะเป็นได้อีกหลังหนึ่งค่ะทางด้านซ้ายของเราก็ต้องอีกหลังหนึ่งตรงเนี้ยคือฝั่งเนี้ยมิวจะช่วยคุณมโนบีสร้างตอนนั้นมิวขี้เกียจมากในการที่แบบต้องเอาบนมิวมาใส่ดอกไม้สีเหลืองใช่ไหมก็เลยทำฟาร์มปั๊มแบบง่ายๆขึ้นมาค่ะนี่ไงให้เขาปั๊มดอกทานตะวันให้เราทีนี้เราก็จะได้ดอกไม้สีเหลืองค่ะแล้วเปลี่ยนเป็นสีย้อมเนาะไปย้อมสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะเจ้าหมอนี่ค่ะใช้เยอะมากสีเหลืองทั้งนั้นปฏิบัติการรื้อถอนคือตอนแรกใช่ไหมอ่ะที่เก็บของเราก็อยู่ตรงนู้นเองแต่ขี้เกียจบินไปบินมาบ่อยอ่ะเลยสร้างแคมป์ก่อสร้างไว้ตรงนี้ไปประมาณเข้าของทรัพยากรมันก็ถูกกองไว้อยู่ตรงนี้แหละอย่างเยอะเลยอ่ะเพราะโปรเจกต์ที่เราสร้างก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะใช้ทรัพยากรก็เยอะค่ะถ้าคุณผู้ชมถามเรื่องการเก็บของให้เป็นระเบียบใช่ไหมคะมิวบอกได้คำเดียวค่ะเป็นไปไม่ได้จนกว่า Minecraft มันจะมีแบบระบบสอดไอเทมค่ะกดปุ๊บไอเทมทั้งหมดจะแตกรวมกันเป็นกองเดียวอะไรอย่างเงี้ยในประเภทนั้นเนี่ยเมื่อนั้นแหละเราก็จะจัดของเป็นระเบียบค่ะไอเทมไมค์คราฟมันมีเยอะง่ายต่อให้เราขยันเรียนค่ะมันก็แบบเสียเวลาแต่คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเสียเวลาหามันใช้เวลานานกว่านะก็ใช่ค่ะพูดตรงๆนะสิ่งที่มิวอยากได้อ่ะมิวอยากได้แบบสัญลักษณ์คอยกดอ่ะตั้งแถวเนี้ยกดปุ๊บไอเทมที่เหมือนกันสแต็กรวมเป็นกองเดียวกันค่ะกดปุ๊บไอเทมที่แบบเหมือนกันค่ะสามารถดึงออกเข้ามาในอินเวนทอรี่ของเราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดปุ๊บเก็บไอเทมเข้ากล่องทั้งหมดดึงไอเทมออกจากกล่องทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีคือมันมีใน Minecraft Mod เนี่ยแต่ Minecraft Actual มันไม่มีอ่ะอยากได้อย่างนั้นมากนั่นคือสิ่งที่ถ้าจะมีแล้วเมื่อไหร่คือถ้ามีได้มิวบอกเลยค่ะน้ำตาไหลปึ้มปริ่มแน่นอนเกมที่ไอเทมมีเยอะมากแต่ไม่มีระบบการเก็บของที่แบบสะดวกสบายมาให้โอ้โหเหลือพื้นที่ตรงนี้คำถามคือสร้างอะไรดีคะนั่นสินะคิดไม่ออกเลยว่าจะสร้างอะไรดีต้องสร้างไปแล้วกันคุณผู้ชมคะเป็นที่น่าเสียดายค่ะที่เราไม่สามารถเอาภาพมุมสูงของการสร้างห้องสมุดแห่งนี้มาให้ดูได้เพราะระหว่างที่มิวกำลังสร้างไปค่ะมันเกิดปัญหาคอมพิวเตอร์ดับค่ะรีสตาร์ทตัวเองหลายรอบมากก็เลยเอาคอมไปส่งร้านเนี่ยแล้วมันก็ไปอยู่กับร้านเลยข้อมูลไฟล์อ่ะที่เป็นพั่มสูงลาก่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะระหว่างว่างๆมิวก็เลยมาสร้างตรงนี้รอนนี่ไงล่ะก็คือห้องสมุดค่ะเขารี 5-6 รอบเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าเอ๊ะมันเริ่มแปลกแล้วนะตอนแรกคิดว่าเป็นปัญหาที่ Windows อ่ะเพราะ Windows 11เพิ่งมาใช่ไหมเราก็กด install ติดตั้งไปแต่มันไม่หายยกไปให้ร้านดูร้านบอกว่าต้องเคลม power supply ค่ะโดยที่เคลมใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนตอนนี้มิวเลยกลับมาใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าค่ะในการเล่นแล้วก็อัดคลิปเรารู้ว่าต้องเคลม1เดือนหลังจาก3วันผ่านไปค่ะ3วันที่ผ่านไปก็ได้สิ่งก่อสร้างมาหลากหลายเลยระหว่างว่างๆค่ะที่แบบกำลังรอคอมอยู่มิวก็เลยมาต่อเติมเล่นเราก็ได้เป็นห้องสมุดแห่งนี้มาความสวยน่ะหรืออยู่ที่ตรงไหนนั่นไงคะหนังสือน่ะเห็นวะทำหนังสือค่ะให้เป็นแบบหลายมิติมีแบบไส้หนังสือด้วยอะไรอย่างเงี้ยหน้ากระดาษค่ะต้องมีนะเห็นไว้สวยจะตายไปใช้ทรองกาต้าทำค่ะ
ก็เป็นหนังสือหนึ่งเล่มใครดูไม่ออกว่าตรงนี้เป็นห้องสมุดหรือว่าดูไม่ออกเป็นร้านหนังสือเนี่ย โอ้โหต้องดูออกอยู่แล้วใช่ไหมตกแต่งขนาดนี้อ่ะข้างหน้านี่ก็เอาแบบสมุดไปแปะไว้ด้วยนะความสวยงามของเขาอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองมันคืออะไรคะบันไดที่ทำจากบันไดอ่ะนี่คือบันไดทางขึ้นเนี่ยแล้วนั่นก็คือบันไดอ่ะแล้วก็ทำด้วยบันไดอีก ก็สวยแล้วนะแล้วตกแต่งเป็นทางขึ้นนี่หน่อยค่ะมี3ชั้นว่างจัดก็เลยแบบมาสร้างชั้นที่2ก็เป็นหนังสืออย่างนี้เลยไอเทมเฟรมที่เป็นไอเทมเฟรมเรืองแสงมิวก็ตกแต่งไปค่ะให้สวยงามตอนแรกคิดว่าส่งร้านนะจะได้แบบยังมากก็สัก2วัน3วันได้กลับมาคืนใช่ไหมคะเราก็เลยมาสร้างชิวๆเล่นๆปรากฏร้านบอกว่าประมาณเดือนหนึ่งนะพี่ลาก่อยค่ะอีกนานเลยต้องส่งซ่อมส่งเครมเพราะพวกซัพพลายค่ะน่าจะเป็นปัญหาที่ตอนนั้นแหละร้านบอกมาก็ตกแต่งค่ะด้วยชั้นหนังสือแล้วก็ไม้สีขาวไม้สีน้ำตาลน้ำตาลค่ะตกแต่งไปเพื่อความสวยงามตรงนี้ก็คือบันไดเหมือนกันค่ะเป็นบันไดแบบแนวคว่ำเนาะตกแต่งเป็นผนังค่ะทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยเพราะว่าร้านก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหา power supply หรือเปล่าเขาก็เลยแบบส่งดูค่ะเพราะว่าตอนแรกเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นปัญหา power supply แต่เช็ค power supply แล้วมันปกติดีค่ะเขาก็เลยคิดว่าเป็นปัญหา Windows แต่พอลองแก้ Windows แล้วมันยังไม่หายค่ะพอมันยังรีสตาร์ตตัวเองอีกเขาว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ power supply นั่นแหละเขาก็เลยส่งเคลมศูนย์เลยค่ะนี่คืออะไรคะก็ดังเก็บของค่ะคุณวรรณบีสร้างขึ้นเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะแต่ละห้องใช่ไหมก็จะมีห้องเล็กๆไว้เก็บของได้ค่ะนั่นแหละสร้างไว้เพื่อการตกแต่งแล้วก็ความสวยงามข้างๆโกดังเก็บของก็จะเป็นเหมือนซุ้มขายอาหารค่ะอันนี้มิวบอกว่าคุณวรรณบีจะสร้างอะไรก็ได้นะแต่ห้ามสร้างสูงเพราะเดี๋ยวจะบังความน่ารักน่ารักของผึ้งตัวนั้นยังไงล่ะ เขาก็คงไม่อยากจะสร้างอะไรที่บังสกินตัวเองด้วยแหละมั้งเราก็บอกว่าอย่าสร้างอะไรที่มันบังนะ เดี๋ยวไม่เห็นความน่ารักน่ารักของผึ้งค่ะก็เลยกลายเป็นซุ้มอาหารเล็กๆตรงนี้และด้วยความว่างจัดเนี่ยมิวก็เลยสร้างเสื้อลักรูปปั้นค่ะโรงอาบน้ำขึ้นมาถ้าคุณเดินเข้าไปนี้นะก็จะพบกับโรงอาบน้ำค่ะที่มีแบบน้ำอุ่นๆผุดควันขึ้นมาให้อาบกันนี่แหละเป็นไงล่ะฟินละสิใช่ไหมโอ้โหมันอาบน้ำแร่ชัดๆและก็ด้วยความว่างที่กำลังรอคอมอยู่ค่ะมิวก็เลยสร้างสิ่งนี้มาด้วยรูปดอกไม้อ่ะที่แบบร้านขายไม้ร้านพฤกษศาสตร์ของเราเนี่ยก็นี่แหละมีรูปปั้นดอกไม้มาสักหนึ่งดอกคือว่างจัดๆอ่ะกูรอคอมไงคะก็เลยมาสร้างรอในนี้ก็เป็นโรงปลูกไม้ใช่ไหมมีทั้งแซปลิงค่ะมีทั้งดอกไม้ตรงนี้ด้วยอย่างที่พีคที่สุดคุณวรรณบีไปเจอสิ่งนี้มาค่ะเขาบอกมันคือการใช้กูสิแบนเนอร์ค่ะในการทำเป็นแบบป้ายหน้าร้านเขาบอกว่านี่มันคือกาแฟค่ะร้านกาแฟที่มีควันมิวเห็นแวบแรกมิวบอกว่ามันไม่ใช่กาแฟมันไม่ใช่ถ้วยกาแฟมันไม่ใช่ควันมันคือตะขอเบ็ดค่ะที่เกี่ยวกางเกงในก็จริงอ่ะเราจะเห็นในแบบการ์ตูนหลายเรื่องใช่ไหมคะแบบตกปลาอะไรอย่างเงี้ยตะขอเบ็ดเกี่ยวกางเกงในขึ้นมาใช่มันไม่ใช่ถ้วยกาแฟมองยังไงก็ไม่ได้ถ้วยกาแฟค่ะว่าแต่คุณผู้ชมมองเห็นว่าเป็นอะไรคะก็สิ่งเนี้ยเห็นแล้วแบบคิดดีไม่ได้เลยเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่ผ่านไปเราก็ได้รูปปั้นหมาจิ้งจอกตัวนี้น้อยมาเขาเห็นแล้วเขาก็แซวว่ามันเหมือนขนมเค้กขนมเค้กน่ากินมากๆเลยอ่ะโอ้แค่เปลี่ยนสีหางหมาจิ้งจอกจากสีออกฟ้าๆเป็นสีน้ำตาลเองเขามองว่าเป็นขนมเค้กเลยออกจะน่ารักไม่ใช่เหรออย่างน้อยในรูปปั้นเสือน้อยตรงนี้ใช่ไหมว่าหันหน้ามาทางเดินตรงนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะอย่างน้อยตอนนี้ก็ 80-90% แล้วค่ะเก็บรายละเอียดค่ะภายในนิดๆหน่อยๆก็จะเสร็จสิ้นละแต่โปรเจกต์ของเราต่อไปก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะมันต้องเสร็จด้วยนะฟาร์มรังผึ้งค่ะเสร็จไปแล้วฟาร์มน้ำผึ้งยังไม่ได้ทำการตกแต่งในโดมก็ยังไม่ได้ทำค่ะอันนี้มีตกแต่งนิดๆหน่อยๆให้ทางเข้ามันดูสวยๆค่ะด้วยเบอร์รี่แสงแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นรังผึ้งค่ะโอ้มีแล้วนี่หนาก็ปีนไปสิคะรออะไรเราไม่ขาดไม้หรอกค่ะอันนี้จริงอ่ะไม้มีเยอะมากแต่ขี้เกียจไปเอา ไม้มันอยู่ไกลแบบไกลสุดๆไปเลยค่ะนู่นน่ะอยู่ตรงต้นไม้โลกนู่นน่ะอยู่อย่างไกลก ูแบบแม้จะกลับประตูเนเธอร์ได้นะแต่ไกลเกินค่ะ
วางไปเลยค่ะกึ๊บโอเคเสร็จแล้วอุ้ยมีน้ำผึ้งด้วยก็น่าจะมีสิ่งที่ต้องแจ้งกันค่ะอย่างแรกเลยคือ Minecraft มดแผงในตอนนี้ค่ะเราเล่นได้อยู่นะเพราะว่าเครื่องโฮสต์เนี่ยมันคือเครื่องเก่าของเราก็ถ้าไม่แหลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าจะได้เล่น Minecraft Create กันต่อเนาะส่วน Minecraft Vanillaค่ะหรือว่า Minecraft Auroraหนึ่งชีวิตเนี่ยต้องรอยาวๆเลยค่ะเพราะข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ทั้งหมดที่เราส่งซ่อมไป ดังนั้น Minecraft Vanillaเอาไว้ก่อนนะส่วน Minecraft Auroraค่ะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์เนาะก็ข้อมูลอยู่ในเซิร์ฟค่ะแล้วก็โชคดีที่คลิปที่เราอัดไปก่อนหน้านั้นในการสร้างเจ้ารูปปั้นยิ่งจอกตัวน้อยค่ะมันอยู่ในคลาวของเราแล้วก็เลยไม่มีปัญหาอะไรโอเคผลสรุปง่ายๆวันไหลลาก่อยค่ะอีกนานเลยอ่ะกว่าจะได้เล่นส่วน Minecraft Mod ก็รอดูค่ะว่าจะเล่นได้ไหมหรือว่าจะแหลกไหมส่วน Minecraft Azure ก็ชิลๆค่ะนี่แหละระบบเซิร์ฟเวอร์มันก็ดีอย่างงี้ตอนนี้เราอยู่กันใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.18.2 ค่ะแล้ว Optifine ก็ยังเป็นเวอร์ชั่นแบบ pre-release อยู่เนาะยังไม่ใช่ตัวจริงของ Optifine ในเวอร์ชัน 1.18.2 มันมีอะไรเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นแวบๆและนี่ยังไงล่ะน้ำสีขาวค่ะปกติเราจะเห็นน้ำสีขาวๆในมอดเนาะโดยเฉพาะพวกของเสียค่ะหรือว่าแบบสารตกค้างในมอดน่ะมอดแพ็คแต่อันนี้ค่ะใน Minecraft ก็มีนะมันเกิดฉากนี่เลย เวลาที่แบบบล็อกน้ำข้างบนค่ะมีอะไรวางเข้าไปน้ำเปลี่ยนสีเลยอะโอ้เก็บค่ะเก็บเก็บโอ้โหนี่คืออะไรกันนี่น้ำค่ะม็อกบนสุดของน้ำมันเหมือนแบบมีปัญหานิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็ต้องรอ Optifine เขาแก้ค่ะอย่างมากเราก็แบบได้เห็นความหาเล็กๆน้อยๆก็เป็นธรรมดาค่ะเพราะว่า 1.18.2 มาได้สักพักแล้วเราก็คงต้องรอค่ะเดี๋ยวพอ Optifine เขาอัปเดตมาเราก็คงไม่มีปัญหานี้แล้วแหละแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหามากมายอะไรค่ะอย่างน้อยเราก็ซูมได้แล้วนะเออลืมให้ดูข้างหลังเลยมีคานกั้นนิดหนึ่งค่ะตรงนี้ที่มิวทำไว้ให้มันดูแบบเอ๊มีอะไรยื่นออกมานะก็เลยมีคานกั้นเพื่อรับน้ำหนักไว้ค่ะนั่นเองก็เป็นคานง่ายๆค่ะทำจากบล็อกกั้นไว้ขึ้นไปคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเอ๊สร้างสิ่งก่อสร้างตั้งมากมายทำไมค่าอาหารไม่ลดเลยมีว่าตัวละครอีกตัวหนึ่งมาสร้างค่ะเป็น MT หมิว 2เพราะว่าตอนแรกอ่ะ MT หมิว 2คือจะเป็นตัวละครที่เราเอาไว้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าค่ะส่วนเครื่องใหม่เราก็ใช้เป็น MT หมิวตัวนี้แหละแต่ไปๆมาๆในเมื่อเรารู้แล้วว่าคอมเรานั้นบินแน่ๆ1เดือนใช่ไหมคะก็เลยเอาไอ้ DMT หมิวค่ะเข้ามาเล่นในเครื่องเก่าปกติ MT หมิว 2จะเอาไว้ AFKเออย้ายเครื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสร้างเสร็จแล้วย้าย ID มาด้วยเลยแล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ชมถามต่อว่าทำไมไม่เอา MT หมิว 2มาเล่นเลยล่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้อะตัวนั้นมันคือตัวเรียกง่ายๆเจ้าของเซิร์ฟเวอร์มันไม่ใช่ผู้เล่นปกติค่ะดังนั้นสถานะของเจ้าตัวละคร MT หมิว 2คือตัวที่มีแบบ OP จ๋าๆเลยอะเราก็ไม่อยากจะเอาตัวนั้นมาเล่นเนี่ยเราก็เล่นตัวปกติธรรมดาของเราไปตอนแรกเอามาเล่นนิดๆหน่อยๆก็ได้แหละแต่ไปมาๆโอ้ยกว่าจะได้เครื่องเดิมคืนก็อีกนานสาเหตุสำคัญค่ะตัวละคร MT หมิว 2นะมันไม่มีไอ้นี่ไงล่ะพวก Epic Netherite Pickaxe ค่ะอุปกรณ์ใน MT หมิว 2นี่เป็นแบบ Pickaxe ธรรมดาธรรมดา Pickaxe ไม่ธรรมดาเลยอ่ะแล้วก็เข้าถึง Ender Chest ที่เป็นของ MT หมิว 1ไม่ได้ด้วยค่ะ Ender Chest ที่แบบเต็มไปด้วยของสำคัญสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเอาตัวนี้แหละกลับมาเล่นเหลืออยู่มั้ยอย่าได้สีน้ำตาลนะอุ้ยอ้าวเหลืออยู่นี่นาอ้าวโอเคอุตส่าห์ถ่ายเพิ่มจะพามาดูอะไรบางอย่างค่ะตอนนั้นน่ะมิวบ่นไปเล่นๆนะว่า Minecraft Mod น่ะมันจะบอกเลยค่ะว่าเวลาพวกสัตว์ตัวน้อยโตอ่ะจะใช้เวลาเท่าไหร่ Minecraft Azure ไม่เห็นบอกเลยบ่นไปเล่นๆค่ะตอนนี้ไหนมานี่หน่อยสินี่เพิ่งจะโตในอีก 19.9 นาทีค่ะมีข้อมูลบอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งแต่เดิมเข้าใจว่าไม่มีค่ะเพราะไม่เคยเจอเลยนี่โอ้โหดีงามทีนี้ก็ไม่ต้องนั่งจินตนาการต่อไปแล้วว่าอีกกี่นาทีมันจะโตค่ะตัวเลขบอกให้เห็นแบบเด่นชัดมากๆไหนๆก็ไหนๆแล้วหยิบของออกไปหน่อยสัก2ชิ้นเราจะไปสร้างอะไรบางอย่างค่ะเอาสีที่ชอบสีเหลืองไม่เอาไม่เอาฟ้าดีกว่าฟ้าอ่อนฟ้าเข้มสีเขียวก็สวย
จ้าตัวแรกค่ะสร้างตรงนี้แล้วกันมันคืออะไรคะที่เราตั้งใจว่าจะสร้างหลายๆตัวตั้งแต่แรกแล้วมองเห็นสีเหลืองแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วมั้งก็เป็นผึ้งอ่ะตัวที่2 3 4 5ยังไงล่ะหลายๆตัวยิ่งน่ารักอ่ะไหนๆตรงนี้ใช่มั้ยก็เป็นแบบฟาร์มรังผึ้งแล้วค่ะมันก็ต้องมีผึ้งหลายๆตัวนั่นแหละเอ๊มีสงครามเกิดขึ้นลาก่อนสเกลตันกำลังสร้างอยู่ดีๆค่ะเห็นเขาตีกันท่ามกลางฝนตกอุ้ยหมาเอ้ยเดี๋ยวนี้หมามีพฤติกรรมหลบฝนแล้วเหรอคะที่จะไปแอบอยู่ในร่มอ่ะเอ๊หรือว่ามันแค่เดินไปในร่มเฉยๆเออน่าจะแค่เดินเข้าไปในร่มไม้ดูว่าแบบฉลาดไงขนาดผึ้งยังรู้จักหนีน้ำเลยค่ะเพราะว่าถ้าโดนน้ำเขาจะโดนดาเมจเนาะแต่หมาไม่ได้โดนฝนแล้วโดนดาเมจมั้งก็คงไม่มีพฤติกรรมแบบแอบตามใต้ร่มไม้หรอกค่ะตัวนั้นตัวที่1ใช่มั้ย2 3 4ตัวนี้เป็นผึ้งตัวที่5เลยค่ะกำลังแบบค่อยๆไล่สร้างไปทีละตัวสร้างไม่ยากค่ะมีโมเดลต้นแบบแล้วก็สร้างง่ายมากเลยใช้สีอยู่แค่2สีหลักๆด้วยสีเหลืองกับสีน้ำตาลแล้วก็บินไปหักโค้งกลับมาเล็งตรงข้างหน้าดีๆวางไฟไปค่ะวางแล้วใช่มั้ยวางอีกอันก็ได้ตอนกลางวันดูไม่ค่อยออกสร้างไปก็หลายตัวแล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการสร้างผึ้งแบบเต็มๆสักตัวหนึ่งดีกว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมจะเอาไปสร้างตามเนาะมันสร้างไม่ยากค่ะวางบล็อกไปนับไป7ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ตาผึ้งค่ะขนาดแบบ3บล็อกตาด้านในเป็นสีที่เราชอบใช่มั้ยสีอะไรก็ได้ค่ะก็จะมีพวกตาสีเขียวอะไรอย่างงั้นน่ะแถวนู้นด้วยแล้วตาสีชมพูก็มีค่ะอันนี้ตาสีเขียวเข้มก็มีเหมือนกันอันนี้คือแบบตาสีผึ้งแล้วแต่ชอบเลย1 2 3 1 2แล้วก็วางบล็อกค่ะปูผึ้งด้วยสีเหลืองขึ้นมาอีก3บล็อกชั้นแรกค่ะจะเป็นชั้นปิดตาผึ้งชั้นที่2ค่ะจะเป็นชั้นของคิ้วคิ้วก็ต้องมีแบบหนวดผึ้งด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าหนวดหรือเปล่าคะน่าจะหนวดผึ้งแหละไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรป่ะแล้วก็ปิดอีกที่หนึ่งค่ะนี่แหละคือหน้าแรกของผึ้งเราก็จะได้มาแล้วมันง่ายมากเลยใช่ไหมวางบล็อกปิดไปล้อมกรอบตรงนี้ค่ะเพราะผึ้งต้องมีลำตัวที่ยาวใช่ไหมมิ้วยาวประมาณ 6-7 บล็อกค่ะแล้วแต่ความชอบเลยว่าอยากจะให้เป็นผึ้งตัวกลมๆหรือว่าผึ้งตัวยาวๆหน่อยเราเผื่อไว้เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งจะมีคนมานั่งขี่ผึ้งถ้าขยันพอนะนี่บล็อกที่1ใช่ไหมคะนับไป2 3 4 5 6 7ค่ะปักท้อนหน่อยเดี๋ยวมันเกิดในตัวผึ้งใช่ไหมวางน้ำตาลเหลืองน้ำตาลเหลืองแล้วก็น้ำตาลค่ะเห็นไหมเราก็ได้โครงสร้างมาแล้วทีนี้ก็แค่ปูล้อมกรอบค่ะให้รอบตัวผึ้งเท่านี้ก็พอแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแซวว่าพี่ผึ้งมันต้องมีปีกนะยังไม่ขยันพอค่ะปีกเอาไว้ก่อนเลยและนี่ก็คือผึ้งค่ะเห็นไหมหลายตัวเลยใช่ไหม wow. นั่นเลยค่ะผึ้งน้อยน่ารักกระจายอยู่ในนี้ค่ะก็อยากจะให้มีมากกว่านี้นะอีกหลายตัวแต่แค่นี้ก็รกแล้วค่ะนี่มันก็หลายตัวแล้วใช่ไหมมิวชอบสร้างโมเดลแบบนี้ค่ะมันน่ารักดีแล้วเป็นโมเดลที่แบบใครดูก็รู้ว่ามันคือผึ้งไงเออไม่ต้องใช้จินตนาการถ้าดูไม่ออกเดี๋ยวจะเขียนป้ายแปะไว้ให้ค่ะว่านี่คือผึ้งนะเหมือนรถยนต์คันนี้สีแดง ต่อให้มันไม่เหมือนผึ้งมันก็คือผึ้งนั่นแหละถ้าเราติดป้ายว่าผึ้งอะช่วงนี้ก็รู้สึกขี้เกียจนิดหนึ่งใช่ไหมโอ้ยไม่สิเราต้องขยันให้ได้เหมือนเดิมสิคะนึกถึงมิวเวิลในแบบซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองอะสร้างอะไรใหญ่ๆเยอะแยะไปหมดเลยenergy เยอะมากแต่ตอนนี้ energy กับเหลือน้อยเราต้องฟื้นฟู energy ค่ะขึ้นมาใหม่เราจะได้พัฒนาโลกMinecraftให้มันสวยยิ่งขึ้นไปเนาะ EP นี้ค่ะลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ